ดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาภาษาไทยของเราชั้นประถมศึกษาปีที่สามอีกแล้วนะคะลูกเด็กๆเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดพ่อวอนะคะแล้วก็หลักและการใช้ภาษาไทยของเรานะลูกเนาะมาดูซิวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเด็กๆนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกชั่วโมงที่แล้วเด็กๆจําได้ไหมเป็นเรื่องของอะไรคะการอ่านเป็นเรื่องของคําขวัญใช่ไหมคะลูกชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องป้ายโฆษณานะเด็กๆเปิดเลยค่ะในหนังสือ192ในหน้า192นะคะจะเป็นเรื่องของป้ายโฆษณาค่ะลูกเด็กๆเปิดเลย192นะคะคงเจอแล้วนะลูกเนาะเอาล่ะมาดูนะคะคำว่าป้ายโฆษณามันคืออะไรนะคะเขาบอกว่าหลักการพิจารณาป้ายโฆษณานะคะเด็กๆ ดูเนาะคำว่าโฆษณาอ่านว่าโฆษณานะคะอ่านว่าโฆษณานะลูกนะต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะคะโฆษณาเป็นการเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชนนะคะป้ายโฆษณาต่างๆมักเชิญชวนให้ผู้อ่านสนใจในสิ่งที่ได้นำเสนอเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นซึ่งนักเรียนต้องรู้จักพิจารณาให้ดีก่อนนะคะเราจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะคะคำว่าโฆษณาเป็นการเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชนป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยมักเชิญชวนให้ผู้อ่านสนใจในสิ่งที่ได้นำเสนอเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นซึ่งนักเรียนต้องรู้จักพิจารณาให้ดีซะก่อนนะคะที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะคะอันนี้เน้นเลยว่านะคะนักเรียนต้องรู้จักพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนะคะที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการนะคะเขาบอกหลักการพิจารณาป้ายโฆษณาเห็นไหมคะลูกหลักการพิจารณาเด็กๆต้องเป็นไงคะพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านะคะเพราะเราเสียเงินไปแล้วใช่ไหมคะเราต้องได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่ากับเงินมาดูต่อเด็กๆ ดูนะคะหลักการพิจารณาป้ายโฆษณาหลักการพิจารณาป้ายโฆษณานะคะป้ายโฆษณาที่ดีต้องมีอะไรบ้างป้ายโฆษณาที่ดีต้องมีอะไรบ้างเด็กๆ ดูนะคะอันแรกเลยต้องใช้ถ้อยคำสำนวนที่กระชับชัดเจนตัวอักษรเป็นไงลูกอ่านง่ายนะคะอันแรกเลยเนาะหลักการพิจารณาป้ายโฆษณานะต้องใช้ถ้อยคำที่ทำไมคะลูกชัดเจนตัวอักษรที่อ่านง่ายหลักการที่สองคือไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงเห็นไหมคะที่เราได้ดูจากสื่อนะลูกเนาะจากโทรทัศน์จากในคลิปอะไรก็ตามเนาะไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงอันที่สามคืออะไรคะไม่โจมตีสินค้าหรือบริการอื่นๆนะคะแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันนะคะเราจะมาบอกว่าสินค้าเราเหมือนกันนะนะคะเนี่ยยี่ห้อของเราดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วของคนอื่นเป็นไงไปว่าของเขาไม่ดีบริษัทเขาไม่ดีหรือยี่ห้อเขาไม่ดีไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะฉะนั้นหลักการพิจารณาข้อที่3คือไม่โจมตีสินค้านะคะแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งของเรานะคะมาดูข้อที่4หากมีภาพประกอบต้องสื่อชัดเจนถึงสินค้าหรือบริการนั้นถ้ามีภาพประกอบนะ
ต้องสื่อชัดเจนต้องเห็นภาพเป็นไงคะลูกชัดเจนนะคะเขาโฆษณาสินค้าอะไรนะต้องชัดเจนนะถ้ามีภาพประกอบอันที่5คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือประเพณีอันดีงามนะคะหลักการที่5ไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือประเพณีอันดีงามนะคะอันนี้เป็นหลักการพิจารณาป้ายโฆษณานะคะที่เด็กๆมักเห็นนะอยู่ทั่วไปนะลูกนะเด็กๆต้องจำเอาไว้นะคะจำเอาไว้นะลูกนะเพื่อเราจะได้ทำไมคะบอกนะน้องๆเรานะหรือบอกเพื่อนเรานะคะถ้าโฆษณาอะไรเนี่ยเด็กๆต้องเป็นไงคะลูกต้องดูให้ดีนะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อ5หลักการนะคะอันแรกเลยดูนะลูกนะใช้ถ้อยคำสำนวนที่กระชับชัดเจนตัวอักษรอ่านง่ายนะคะอันที่2ไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงอันที่3ไม่โจมตีสินค้าหรือบริการอื่นๆนะคะแม้ว่าสินค้าอันอื่นจะมาเป็นคู่แข่งกับเราก็ต้องไม่ทำไมคะไม่โจมตีเขานะลูกนะข้อที่4ถ้ามีภาพประกอบนะเด็กๆต้องดูนะต้องดูว่าสินค้าบริการนั้นน่ะเป็นสื่อที่ชัดเจนไหมนะคะอันที่5ไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือประเพณีอันดีงามนะคะนี่เป็นหลักการพิจารณาป้ายโฆษณานะคะเด็กๆต้องจำไว้นะคะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะลูกนะทีนี้เด็กๆนะคะมาดูลูกตัวอย่างป้ายโฆษณานะดูตัวอย่างอันนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะลูกนะเป็นป้ายโฆษณาที่เป็นไงคะสวยงามทีเดียวนะไทยเที่ยวไทยนะครั้งที่21เที่ยวนี้ไร้เทียมทานเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าวันที่3ถึง6มีนาคมนะคะ2554นะคะที่ไหนคะลูกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะอันนี้เป็นตัวอย่างป้ายโฆษณานะคะเด็กๆดูนะลูกนะอันนี้เป็นตัวอย่างป้ายโฆษณาซึ่งทำไมคะเขาบอกเรานะบอกรายละเอียดนะคะเป็นเรื่องของอะไรนะไทยเที่ยวไทยเที่ยวนี้ไร้เทียมทานเห็นไหมคะลูกแสดงว่าในการจัดโฆษณาอันนี้นะคะเขียนโฆษณางานนี้เป็นไงลูกนะครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่คะ21เขาบอกไว้เลยเนาะแสดงว่าเขาต้องจัดมาหลายครั้งแล้วนะคะบอกวันที่เห็นไหมคะวันที่เท่าไหร่3ถึง6มีนาคม2554เห็นไหมคะลูกเนาะที่ไหนคะลูกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บอกงานชื่องานนะคะบอกครั้งที่บอกวันที่นะจัดงานบอกสถานที่เป็นไงคะเป็นไงละเอียดไหมลูกละเอียดเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนนะป้ายโฆษณานะคะเป็นตัวอย่างการเขียนป้ายโฆษณานะเขาบอกว่าการโฆษณาเป็นการเผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชนนะคะมีทั้งการโฆษณาสินค้าและบริการโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเนี่ยจะกล่าวถึงจุดเด่นของสินค้าและบริการดังนั้นผู้ซื้อจึงควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนะคะการโฆษณาเป็นการเผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชนมีทั้งการโฆษณาสินค้าและการบริการนะโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะกล่าวถึงจุดเด่นของสินค้าเขาและการบริการของเขานะคะดังนั้นผู้ซื้อนะผู้ซื้อจึงควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ผู้ซื้อด้วยนะคะต้องเป็นไงคะลูกมีการพิจารณาให้ดีซะก่อนนะคะอย่างหลัก
การพิจารณา5ข้อใช่ไหมคะที่คุณครูให้ไปแล้วเมื่อกี้เนาะใช้ถ้อยคำสำนวนไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงใช่ไหมคะไม่ขัดต่อศีลธรรมไม่โจมตีสินค้าอื่นและสินค้านั้นต้องเป็นไงคะลูกมีสื่อที่ชัดเจนนะหลักการ5ข้อที่เราดูไปแล้วเมื่อกี้ที่เราเรียนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราผู้ซื้อต้องทำไมคะพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเราจะใช้บริการนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้การท่องเที่ยวการไปชมเขาจัดนิทรรศการหรือจัดการโชว์สินค้าอะไรก็ตามนะคะเราผู้ซื้อต้องพิจารณาให้ดีซะก่อนนะคะลูกอ้าวเด็กๆคะทีนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะเป็นหน้าที่ของเราแล้วหยิบหนังสือแบบฝึกหัดพวขึ้นมาเลยค่ะลูกนะแบบฝึกหัดพวเล่มนี้นะคะของเราแล้วเด็กๆเปิดเลยค่ะลูกในหน้า145นะคะ145ข้อ4วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆหยิบมาเลยลูกเปิดในหนังสือพวหน้า145ข้อ4นะคะเด็กๆเปิดเลยนะคะเห็นไหมคะลูกไม่เยอะการบ้านไม่มีวันนี้นะเราเรียนในชั่วโมงแล้วเราช่วยกันทำเลยนะคะลูกนะเป็นไงคะเขาให้นักเรียนอ่านป้ายโฆษณาต่อไปนี้แล้วตอบคำถามเห็นไหมคะลูกป้ายโฆษณาที่เราดูเมื่อกี้ที่คุณครูอธิบายอยู่ใช่ไหมคะที่ขึ้นภาพหน้าสไลด์ไทยเที่ยวไทยนะครั้งที่21ใช่ไหมคะวันที่3ถึง6มีนาคม2554ใช่ไหมคะนะที่ไหนคะลูกเขาบอกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาบอกรายละเอียดเราเพราะฉะนั้นเด็กๆ ดูในภาพโฆษณาแล้วไหนช่วยกันตอบเลยนะคะในข้อ1เขาถามว่าโฆษณานี้กล่าวถึงงานใดคะลูกกล่าวถึงงานใดเด็กๆดูตอบไปในใจเลยนะเดี๋ยวดูสิจะเหมือนของคุณครูไหมโฆษณานี้เด็กๆดูภาพเห็นไหมคะลูกเขากล่าวถึงงานใดคะลูกไทยเที่ยวไทยครั้งที่21เห็นไหมคะไทยเที่ยวไทยครั้งที่21ถ้าใครคิดไว้ในใจอย่างนี้นะแสดงว่าเด็กๆอ่านโฆษณาแล้วเป็นไงลูกเข้าใจนะคะเอาเด็กๆเขียนตอบลงไปเลยนะคะในข้อ1โฆษณานี้กล่าวถึงงานใดคะไทยเที่ยวไทยครั้งที่21ค่ะลูกตอบลงไปเลยเนาะใครที่เสร็จแล้วเด็กๆลองอ่านข้อ2ดูสิลูกแล้วคิดคำตอบไว้ในใจสิข้อ2เขาบอกว่าอะไรคะงานนั้นจัดในช่วงเวลาใดงานนั้นจัดในช่วงเวลาใดเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่คุณครูเน้นเนาะเขาบอกนะวันที่วันเดือนปีเรียบร้อยเลยนะคะอ้าวนะเด็กๆคงคิดแล้วเนาะงานนั้นจัดในช่วงเวลาใดคะเด็กคิดไว้เหมือนคำตอบของคุณครูไหมวันที่3ถึง6มีนาคม2554ค่ะใครที่คิดเอาไว้อย่างนี้นะถูกต้องเลยเก่งมากค่ะแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจเนาะตอบลงไปเลยนะคะลูก3ถึง6มีนาคม2554ค่ะเด็กๆตอบลงไปเลยลูกถ้าใครเสร็จแล้วดูข้อ3ต่อนะคะลูกข้อ3เขาบอกว่าอะไรคะงานนั้นจัดขึ้นที่ไหนเห็นไหมคะงานนั้นจัดขึ้นที่ไหนเขาบอกสถานที่เรียบร้อยเลยถ้าเราไม่ทราบสถานที่เราจะไปถูกไหมลูกไม่ถูกนะคะในโฆษณานี้แสดงว่าเขาบอกรายละเอียดไว้นะงานอะไรนะจัดช่วงวันไหนเวลาใดและสถานที่คือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถูกต้องเลยค่ะลูกเด็กๆ เติมลงไปเลยนะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิตคำว่าสิริกิตเด็กๆ เขียนให้ถูกนะลูกนะดูนะคะดูนะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเขียนให้ถูกนะลูกสามข้อวันนี้นะคะเราทำแบบฝึกหัดในชั่วโมงแล้วนะคะลูกก็คงจะไม่มีการบ้านนะคะวันนี้เราทำในชั่วโมงแล้วเด็กๆนะใครที่ไม่ทันเด็กๆอาจจะเปิดใน YouTube ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเนาะแล้วทบทวนดูนะคะในเรื่องของการโฆษณาเนาะเรียนของเรื่องการอ่านไปแล้วนะการอ่านคำขวัญชั่วโมงที่แล้วนะชั่วโมงนี้เป็นการอ่านป้ายโฆษณาเห็นไหมคะลูกนะเขากล่าวถึงงานอะไรนะจัดเวลาไหนวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วจัดขึ้นที่ไหนอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะเอาละค่ะเด็กๆคงเสร็จแล้วนะลูกเนาะเอาละวันนี้นะคะเราคงจะจบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะลูกเอาละค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ